สวัสดีค่ะพบกับเจ็ดเมคอัพอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะในการที่จะลงเชดดิ้งยังไงนะคะให้หน้าดูพุ่งดูส่งไปถึงโลกภายนอกนะคะไปติดตามรับชมได้เลยค่ะในช่องเจ็ดเมคอัพนะคะไปเลยค่ะเอาค่ะก็เชดดิ้งนะคะมันจะมีหลากหลายรูปแบบนะมันจะมีทั้งลักษณะแบบแท่งแบบครีมแล้วก็แบบน้ำนะคะก็แล้วแต่เราจะเลือกนะใครถนัดใช้แบบครีมก็ได้หรือแบบน้ำก็ได้หรือจะเป็นแท่งก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไปต่างจังหวัดอะไรเนี่ยเราพบแบบแท่งไปจะดีมากนะคะซึ่งพี่เจ๊ก็จะเลือกมาประมาณสัก3อย่างที่ให้ดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนซีลเลอร์แหละแต่เราสามารถเอาเป็นมาอะแดปเป็นตัวคอนทัวร์ได้นะคะตัวนี้เป็น NYX สีค่อนข้างจะเข้มกว่าเข้มมากนะคะสามารถใช้ทำเป็นคอนทัวร์ได้นะสีนี้จะเป็นสีDeep Honey Burn Mail นะคะสีเข้มมากจริงๆตัวนี้ที่จะเห็นว่าพี่เจ็บใช้บ่อยในการแต่งหน้าลูกใสฝอนะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมนะคะหรือเราจะใช้พวกตัวที่มันเป็นแท่งแบบนี้มาก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของ NYX เหมือนกันจะเป็นคอนทัวร์สติ๊กนะคะตัวนี้นะซึ่งด้ามนึงมันจะเป็นตัวไฮไลท์ด้ามนึงจะเป็นตัวคอนทัวร์นะคะสีนี้ก็จะเหมือนกันนี่ลักษณะคอนทัวร์จะเป็นอ้ามันหักแหละตัวเธออะไรยังไงเพราะไม่ค่อยได้ใช้ เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่นะคือตัวนี้พี่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือพี่อ่ะไปซื้อมาตามมาในเน็ตนะไม่ได้ไปทดลองกับหน้าตัวเองเราเลือกสีมาผิดมันค่อนข้างสีอ่อนมากนะคะก็มันไม่โอเคกับมันอ่ะหักไปแล้วอ่ะใครจะสะดวกใช้มือใหม่จะสะดวกใช้แบบแท่งแบบสติ๊กอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยแปรงหรือไม่ต้องอาศัยมือในการลงนะเราค่อยๆวาดมันลงไปก็ได้นะคะเสียดายหักเลยอายเขามากหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือใครที่ซื้อรองพื้นมาผิดเบอร์เข้มกว่าผิวหน้าเรานะคะเราก็สามารถใช้รองพื้นตัวที่มันเข้มกว่าผิวหน้าเรามาทำเป็นคอนทัวร์ได้ก็ได้นะคะอย่างเช่นตัวนี้ Maybelline Instant Age Divine นะคะตัวนี้เป็นสี340แทนตัวนี้ค่อนข้างที่จะเข้มกว่าผิวหน้าพี่มากเยอะมากนะคะก็พี่จะเอามาทำเป็นคอนทัวร์นะคะเป็นบางลุคที่แบบอยากจะแต่งหน้าโทนใสฟอร์ดจริงๆอัดแน่นจริงๆนะคะก็สามารถอะแดปก็คือเอามาประยุกต์ใช้เป็นตัวคอนทัวร์หน้าเราก็ยังได้นะคะแต่เดี๋ยววันนี้พี่จะขอเลือกใช้ตัวของ NYX ตัวนี้นะคะของตัวนี้แล้วกันนะในการลงนะคะวิธีการลงเดี๋ยวเราบีบตัวนี้ใส่หลังมือก่อนบีบตัวนี้ตรงใบตรงหลังมือนะคะหรือใครจะไม่ถนัดในการลงคอนทัวร์แบบครีมแบบเนื้อครีมก็จะข้ามไปเลยก็ได้หรือจะไปคือไปรอลงคอนทัวร์ทีเดียวในช่วงใช้ฝุ่นในการลงคอนทัวร์ก็ได้นะคะเสร็จแล้วบีบอย่างนี้เสร็จแล้วใครจะใช้มือก็ได้นะคะแต่พี่จะถนัดในการใช้แปรงลักษณะของแปรงในการที่จะมาลงคอนทัวร์ก็ใช้แปรงลักษณะหัวเป็นแบนๆนี้นะคะนี่นะอันนี้พี่จะใช้ของ J-Sup นะคะก็แตะๆลงไปนะคะแตะๆมันลงมาวิธีการคอนทัวร์เราต้องนึกไว้ว่าเราอยากจะให้ตรงไหนมันยุบลงไปอยากจะให้ตรงไหนมันหายไปสมมุติหน้าแก้มเราเยอะอยากจะให้แก้มมันยุบลงไปเราก็เอาตรงนั้นให้มันไปคอนทัวร์เยอะๆเลยอะค่ะก็วาดมันมาเลยสมมุติพี่อ่ะมีไม่สมมุติหรอกเอาจริงๆพี่เป็นคนที่มีหนวกเยอะเนาะก็วาดมานะคะนี่นะเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมวาดมาค่อยๆวาดนะคะวิธีการวาดก็วาดมันนี้คล้องวาดมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าพี่เหนียงข้างเยอะตรงนี้นะแล้วก็หน้าผากนี่ขยายหน้าผากแคบก็เกลี่ยมาเลยค่ะตัว NYX เนี่ยค่อนข้างที่จะเนื้อครีมค่อนข้างที่จะโอ้แน่นมากเสร็จแล้วจมูกค่ะจมูกใครอยากจะให้จมูกมันโด่งขึ้นมากกว่าเดิมก็อันนี้เลยนี่นะเห็นไหมอ่ะน่าจะเห็นนะนี่นะทีนี้ปากค่ะใครอยากจะให้ปากมันเด่นชัดมากยิ่งขึ้นก็ได้ความพุ่งความปังจะมันเกิดนะเสร็จแล้วใช้ฟองน้ำเนี่ยนะคะที่เราใช้เกลี่ยรองพื้นกับคอนซีลเลอร์เมื่อกี้เนี่ยค่ะลงไปเอาอีกด้านนึงนะค่อยๆเกลี่ยมันลงมาค่ะเกลี่ยมันลงมานะ
ลี่ยเขาเข้ามาข้างในนะคะค่อยๆเกลี่ยค่อยๆเบลนด์เหมือนค่อยๆเล่นสีเขาลงมาค่ะนี่นะมันก็จะได้แบบสีน้ำตาลตุ่นๆแต่ทำให้ดูกรอบหน้ามันมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะลองสังเกตดูว่าข้างนี้ที่เราลงไปแล้วแต่ข้างนี้ยังไม่ลงนะคะเราจะรู้สึกได้ไหมว่ามันมีความเขาเรียกอะไรอะดูมีมิติดูเบ้าหน้าเราดูชัดขึ้นนะคะพี่คะมันไม่ชัดเลยแต่พี่ดูในกระจกอะมันดูชัดนะแต่ดูในกล้องไม่ชัดใช่ไหมนี่นะคะจมูกค่อยๆเกลี่ยนะปากด้วยนะคะเห็นไหมในความต่างกับข้างนี้ที่ยังไม่ลงอะไรเลยกับข้างนี้ที่ลงไปแล้วนะคะก็ถ้าเกิดเราไม่พอนี่เราบีบมาเจ็บบีบมาแค่นิดเดียวนะคะไม่พอก็บีบซ้ำได้เพราะว่าข้างนี้เรายังไม่ได้ทำเนาะวิธีการทำก็ประมาณนี้แหละค่ะค่อยๆเกลี่ยมันนะเราอยากจะให้จุดไหนที่เราไม่อยากให้มันโผล่ขึ้นมาเยอะเราก็คอนทัวร์ไปตรงจุดนั้นนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีการเลือกครีมคอนทัวร์นะคะหรือว่าวิธีการลงเชดดิ้งของเจี๊ยบนะคะคร่าวๆนะสำหรับมือใหม่นะคะโอเคคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกด Subscribe ให้เจี๊ยบนิดนึงนะคะไปเจอกันอีพิโซดหน้าในการลงแป้งยังไงให้ดูเนียนกริปนะคะคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย ลงแล้วมันยังไม่ลง